แรมล่อจัดเลยอ่ะล่อจัดล่ออันนี้วงเปล่าสเก็ตสเก็ตนี่สเก็ตพี่แทชเชอร์ถ้าเป็นไลฟ์ไฟก็เปิดอยู่หรอกไม่ใช่ไลฟ์ไฟถ้าเป็นไลฟ์ไฟราคาโดดดิเป็นแบบนี้แต่มันจะเป็นเยอะมากค่ะตัดเลยเดี๋ยวพาไปดูลงใหม่นะคะ 2,500 ราคาเดิมอยากให้อุ้ย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 นี่เยอะนะคนพี่ลงใหม่นะคะสีแบบสดทะลุกระสอบมาเลยเบอร์2นะเบอร์2แต่ไม่ขี้เหร่นะคะงานใช้ได้ขายดีตั้งแต่ต้นปีนะคะลูกค้ารอกันเยอะมากนะคะรุ่นนี้กระสอบเป็นงานสาวอวบนะคะงานคอตตอนนะแฟชั่นคอตตอนสองร้อยสามสิบตัวบวกลบนะคะป้ายข่าวเล็กใครจะรับรีบรับเลยรีวิวใครส่งให้ฟรีด้วยนะนี่ป้ายนี้เลยมาเลยมาเลยรีวิวส่งฟรีนะคะเป็นงานแฟชั่นคอตตอนสาวอวบนะคะเชิ้ตเยอะนิดหนึ่งรุ่นนี้แต่งานดีเน้นเน้นเน้นแบบขายเลเลตามตลาดนัดเลยคุณพี่จ๋าต้นทุนประมาณ10บาทนะคะแต่งานใช้ได้พี่ๆดูเองถ้าเกิดงานใช้ไม่ได้นะคะไม่เอามาแน่นอนค่ะนี่เอามาตั้งแต่ต้นปีจนจะสิ้นปียังเอามาไม่เลิกนะเบอร์2แต่แบบคอไม่มีเหลืองอ่ะดูกันเอาเองนะคะต้นทุน10บาทเกรสดอกไม้มีค่ะคุณพี่สั่งได้เลยนะคะสะอาดงานค่อนข้างสะอาดเลยเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะคะขนาดเบอร์2เบอร์1ก็มานะคะแต่เบอร์1ยังไม่ว่างรีวิวนะจ๊ะเดี๋ยวค่ะรีวิวให้อีกทีนะโอ้ยเลิศเลิศมากต้นทุน10บาทได้ขนาดนี้หาที่ไหนจ๊ะอุ้ยอ้วนสวยจังเลยมัดยอมงานเลิศเด้อมาแค่40ลูก40เท่าไหร่นะ42 42 43ลูกนะคะสนใจรีบรีบได้รีบนะพี่เพราะว่านานๆมาทีนะคะเดือนครึ่งถึง2เดือนมาครั้งหนึ่งนะถ้าใครรีบได้รีบนะคะเพราะว่าลูกค้ารอกันเยอะมากคือแบบขายดีมากนะคะโอ้ยเป็นไงเป็นไงปักปากปักปาก 2,500 จะเลิศขนาดนี้เออใหม่แบบเอาไว้โชว์ไงก็มันเป็นตัวเด็ดไงเรารู้ว่ามันเด็ดไม่รู้หรอกเห็นลายมันสวยมีดาจ้าวันนั้นที่โกยไงปีกของคาก็เลิศ 2,500 เองหรออยากให้นะคะราคาเดรสเหรอคะพี่เดรสดอกไม้ 4,500 ค่ะเบอร์1คอสะอาดใช่ๆเบอร์2เบอร์รองแต่คุณภาพก็ไม่สองรองใครนะคะก็สอบ45โลค่ะพี่เป็นงานสาวอวบประมาณ230ตัวบวกลบนะคะรุ่นนี้คนรอเยอะมากนะคะอะไรเดรสยาวล้วนไม่มีนะคุณพี่จ๋าอันนี้เป็นเสื้อแฟชั่นสาวอวบต้นทุนประมาณ10บาทนะคะเบอร์รองแต่คุณภาพก็ไม่ส่องรองใครไม่อายใครนะคุณพี่ต้นทุนถูกมากแล้วเป็นรุ่นที่แบบเราขายดีมากเราแทบไม่ต้องรีวิวเลยนะดูความป้ายห้อยดูความคอค่ะไม่มีเหลืองนะคะต้นทุนประมาณ10บาทใครรับรีวิวใครส่งฟรีตัวนี้ซาร่าดูคอดิกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางนะคะรีบได้รีบนะคะคือผ้าค่อนข้างใหม่เลยน่ารักมากซาร่าอีกแล้วใหม่มากเลยอะอารมณ์เหมือนมินิเดทเลยตัวนี้ดูผ้าไม่กล้าให้ดูใกล้ๆนะถ้างานไม่ใหม่จริงนะคะดูค
คอดิไม่มีขี้ใครเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียนางน้อยนะนางประมาณ 10% ไม่เกิน 15% นะแต่ขายดีมากนะคะต้นทุน10บาทพี่ขายแบบคนทำงานได้เลยนะนี่ FPT9 สาวๆออฟฟิศอะไรอย่างงี้นะคะคุณพี่ขายได้เลิศต้นทุนต่ำกำไรดีนะเสื้อผ้ามือสองนะยืดสาวบมีค่ะเอาเป็นยีนหรือเป็นผ้าเดี๋ยววันนี้จัดให้ไปเอามายีนพี่แม่ยีนเอวยืดไปส้มมาลูกนึงกางเกงโพลีสีเทาเยอะตัวนี้โคตรสวยเลยนกแก้วอันนี้ขายหน้าร้านเหรอเบอร์สองแต่แบบป้ายห้อยอ่ะคุณพี่แต่พี่เขาไปถูกเอาเยอะเดี๋ยวเป็นรถให้เองไม่ไอ้เบนกระสอบเนี้ยมึงได้ใส่อยู่กี่ตัวเนี่ยตัวเดียวไอ้เหี้ยตัวเดียวกูต้องจ่ายตังค์ให้มันนะมึงคิดดูดิเนี่ยแล้วมันยังจะมาบอกว่ากำไรเก็บไม่ดีเนี่ยต้นทุน10บาทได้ขนาดนี้คิดเอาเองคิดดูเองค่ะสวยงามจริงๆเป็นรุ่นเขียนว่า Cotton Blouse นะคะเป็นงานสาวอวบ Cotton มันก็มีผ้าอื่นปนแล้วนะคะคุณพี่งานขายได้ขายได้ขายคล่องกำไรงามงามนะคะค่อนข้างใหม่อันนี้ล็อตใหม่เพิ่งลงนะคะลงปุ๊บก็รีวิวให้ทันทีเลยคุณพี่ไม่รีรอเพราะลูกค้ารอกันเยอะนะคะ 2,500 บาทเท่านั้นแล้วโกดังเราอ่ะเป็นอะไรที่ว่าไม่ได้เน้นแต่ราคาถูกอย่างเดียวนะพี่คือเราต้องดูคุณภาพของให้ลูกค้าด้วยแล้วถ้าลูกค้าเอาไปซื้อซ้ำอย่างเงี้ยเอ้ยเราก็ดีใจแล้วอ่ะพี่เข้าใจป่ะเราไม่ได้เน้นแต่ถูกนะบางคนไปซื้อถูกมาถูกมากแต่ว่าเสียครึ่งนึงเสียเกินครึ่งเสีย 70% เสีย 80% อย่างเงี้ยไม่เอาเนาะพี่เนาะเราเน้นขายกันแบบว่าเรื่อยๆนะเราไม่ได้เน้นขายรอบเดียวจบนะคะเสื้อผ้ามือสองนี้แบบใจเขาใจเรานะพี่บางทีเราต้องคิดแบบนี้นะดูดิพี่ดูถ้าพี่ไปเจอปักๆแบบนี้คือพี่ก็ทำราคาได้อีกนะคะเราขายของเราก็แบบพูดตามเนื้อผ้าเลยเนาะมันมีเปื้อนมีแล้วมีสวยอะไรแค่ไหนนะคะเขาเรียกว่าหัวผ้าต้องไปขายแยกใช่ไปขายไปคัดไปแยกประมาณ230ตัวบวกลบค่ะพี่เป็นงานสาวอวบนะคะงานค่อนข้างดีโอ้โหดูดิดูคอนี่ไม่อุ้ยสวยจังเลยอ้วนตอนนั้นอะนี่อย่างเงี้ยก็เรียกหัวผ้าคือมันสวยแล้วไปทำราคาได้ใช่งานเลิศใครรับใครสนใจสั่งนะคะ2กระสอบใครลดให้อีก300ช่วงนี้คือแบบร่วมด้วยช่วยกันมากนะพี่นะคิดกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะบางทีขายของกันอะเนาะไม่ได้แต่จะเน้นขายหรือจะเน้นกำไรอย่างเดียวนะคะ H&M กำไรทุกคนก็อยากได้ก็จริงแต่เราก็ต้องคิดถึงเวลาลูกค้าเอาไปด้วยนะว่าเขาขายได้ไหมเขาแบบรับในแบบว่าไอ้ตรงที่มันเปื้อนเสียแบบไม่เยอะไม่ขาดทุนนะคะ
เวลาเปื้อนเสียมันก็มีบ้างอย่างเงี้ยพี่เหลืองๆเอาไปซักเอานะคะซักออกนะรีวิวรับได้ใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวมาค่ะแก๊ปค่ะพี่ป้ายห้อยเอาไปรีดยิ่งใหม่ต้นทุนประมาณ10บาทใช่ไหมคุณพี่แล้วคุณพี่เอาไปขายแบบว่าตามตลาดเทเลยก็ได้2ตัว100ก็แบบกำไรบานแล้วให้คนมุงอ่ะพอเหลือห่างๆแล้วพี่ก็ไปขาย3ตัว100ก็ได้โอ้โหเลิศต้นทุน10บาทขายขนาดนี้นะคะช่วงนี้ก็คือเศรษฐกิจแบบนี้นะคะพี่เสื้อผ้ามือสองคือขายดีมากจริงๆนะนี่น่ารักเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเราซื้อมือหนึ่งอ่ะต้นทุนตัวละ100ใช่ไหมมึงซื้อตัวเท่าไหร่100นึงอ่ะเออ120ไปขาย150 30บาทโอ้กำไร30บาทแทบตายกูนั่งรถไปสำเพ็งเอ้ยไม่ใช่ไปซื้อที่ไหนนะประตูน้ำตัวละ120มือหนึ่งงานเสื้อสาวอวบค่ะพี่ติ๊งน้องเสื้อสาวอวบคอตตอนนะคะแต่ก็มีผ้าอื่นรวมด้วยพี่สิทธิ์รับรีวิวได้ค่ะใครส่งฟรีให้นะ 2,500 บาทนะคะซื้อมือหนึ่งอ่ะเนี่ยประสบการณ์ตรงจากมุกเลยคือไปซื้อมามือหนึ่งที่ประตูน้ำ120เอามาขาย150เพราะว่าราคาสู้คนอื่นไม่ได้แต่ถ้าพี่ซื้อมือสองไปต้นทุนมา10บาทแล้วพี่ไปคัดแยกหัวผ้าพี่ก็ขายกำไรเท่าไหร่แล้วคือบางคนเขายังไม่รู้จักนะว่าต้นทุนกี่บาทไม่มีใครรู้หรอกพี่เราจะซื้อเสื้อผ้าได้ตัวละ10บาทอะบางคนมีความคิดมีไอเดียนะเอาไปรีดเอาไปแยกนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคือหัวผ้านะเห็นป้าลายแบบโอ้โหเลิศมากคือใครเวลาใครรีวิวเนี่ยพี่ใครจะแจ้งหมดเลยถ้าลูกค้าไม่ซื้อซ้ำไม่เอามาแน่นอนค่ะพี่แล้วมันเป็นงานที่ขายดีราคาถูกสำหรับคนที่แบบเน้นขายตามตลาดไม่ได้เน้นราคาสูงมากนะคะเกรดนี้ตอบโจทย์มากค่ะพี่อย่างเงี้ยก็หัวผ้านะคือไปแยกทำราคานะพี่ใครเอาไปซักไปรีดคือแบบใหม่จริงๆตัวนี้อารมณ์เหมือนผ้าลินินอะตัวเนี้ยแฮชแท็กเอ็มเนี่ยหัวผ้าอีกแล้วดูปักสวยมากใช่พี่งานค่อนข้างดีเลยวันนี้พี่ก็ไปเอาเสื้อใหม่พรมมาสวยมากขอบคุณค่ะพี่ขายดีๆนะคะหนองคายประมาณ2วันค่ะคุณพี่ใหม่ว่าใหม่เลยดูดิพี่ดูปักอันนี้ไปแยกได้แล้วก็ทำราคาได้เป็นลูกไม้ปักลูกไม้เวลาขายอ่ะให้ดูทุกตัวอยู่แล้วเลอะก็บอกว่าเลอะนะคะทุกคนจะได้แบบดูถ้าใครรับได้ก็ซื้อเนาะเราไม่บังคับลูกค้านะคะถ้ามาเร็วก็แจ้งหน้าเพจวันนี้มีมาเขียนเบอร์หนึ่งเลยอันนี้ก็คือแบบดูดิหัวผ้านะคะสกรีนแบบไม่ได้สกรีนปิ้นอันนี้ปิ้นสุรินทร์แฟชั่นเอ็มแฟชั่นเอ็มเนี่ยเหมือนโบฮีเมียนเลยตัวเนี้ยพรุ่งนี้ร้านเปิดร้านแค่หยุดทุกวันที่16ค่ะคุณพี่มา17ก็ได้นะสวยมากเจนทำแบบ
ากอีกแล้วค่ะสะอาดรถใหม่เพิ่งลงยังไม่ได้รีวิวเลยดูเนี่ยปักอีกแล้วน่ารักมากอ่ะอันนี้ซาฟารีเวิร์ปะเนี่ยเออสวยมากคือปิ้นน่ะมารับ17ได้ค่ะพี่ฟ้าเอ้ยพี่ดิวมีคนรับแล้วเนี่ยพี่พิสิทธิ์เขารับไปนะคะรับกระสอบใหม่ได้เลยค่ะทุกคนจ๋าโอ้ยมีแชปด้วยดูดิคอไม่เหลืองเลยตอนนี้ติดป้ายห้อยเยอะเหมือนกันเนาะคือราคาแค่ไม่ได้คิดแต่ราคานะพี่บางทีใครขายของใครคิดถึงลูกค้านะดูค่ะคอไม่มีเหลืองเลยตัวเนี้ยไปทำราคาได้ H&M เอ็มค่ะลูกค้าเก่าที่เคยขายเสื้อผ้ามือสองอ่ะจะไม่ค่อยกังวลนะคะแต่ว่าใครที่ไม่เคยขายเลยอ่ะอันนั้นก็จะกังวลแทนนิดนึงเห็นป่ะมันเป็นแฟชั่นหัวผ้าเนี่ยไปแยกทำราคาได้เดี๋ยวแค่เก็บไว้ให้พี่รบกวนทักแชทหน่อยนะคะพี่ดูเบอร์ลองดิคอไม่มีเหลืองตัวนี้บางตัวเป็นเชิ้ตไปแยกขายคนทำงานได้ด้วยนะคะโอ้ยดูสีดีสดมากแดกทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ติดเลยไอดีมาเลี้ยงมาถามคุณพี่ถูกมาก 2,500 นะคะไม่ได้เกรดขี้หมูขี้หมากาไก่อะไรอย่างใดนะคะอยากขายจริงๆขาย 2,900 ขายดีนะคะแต่อยากให้ลูกค้าคือช่วงนี้เราแบบลูกค้าใหม่ๆเยอะมากแล้วลูกค้าประจำก็เยอะมากคือต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนจริงๆเลยนะคะเนี่ยดูดิ 2,500 มีป้ายห้อยอ่ะI'm going to go to the hospital.
ดูตัวนี้ดิใหม่มากแล้วแบบปักดอกไม้อย่างเงี้ยถ้าเกิดมาเร็วเดี๋ยวพี่รอแถวไหนนะอ๋อ10กว่าโลมาเลยมาเลยจานเป็นไงสวยเลิศที่สุดในปัตตภีราคานี้นะคะบอกเลยH&M ด้วยคอไม่มีเหลืองเลย 2,500 ต้นทุน10บาทนะพี่ๆตัวนี้ก็ออกแนวโบฮีเมียนน่ารักน่ารักเอาไปรีดเอาแยกหัวผ้าไปรีดนะคะตัวไหนเป็นโชว์อ่ะพี่ๆไปแยกขายให้แบบพนักงานออฟฟิศก็ได้นะดูดิน่ารักเลิศน่ะ 2,500 นะงานขายดีมากคือปกติอ่ะต้นปีขายอยู่ 2,900 ก็ขายดีอยู่แล้วนะคะอย่างที่พูดไปตอนนี้ลูกค้าเราค่อนข้างเยอะนะคะเราก็พยายามหาอะไรแบบซาร่าเราพยายามหาอะไรแบบมาจัดโปรให้ลูกค้าแทนคำขอบคุณนะคะเราไม่ได้เอาของที่ไม่สวยมาจัดโปรนะคะใครเคยซื้ออยู่รู้แน่นอนค่ะพี่ถ้างานไม่ดีจริงไม่ขายตั้งแต่ต้นปีนะดูป้ายห้อยดูความสะอาดตัวนี้ดีน่ารักมากเป็นปักปังอีกแล้วพี่ๆไปแยกทำราคาได้นะคะต้นทุน10บาทคุณภาพขนาดนี้นะคะคุ้มมากเกินคุ้ม 2,500 บาทค่ะกระสอบหนึ่งนะเป็นงานสาวอวบนะคะพี่โอ้ยตัวสุดท้ายยังปักอ่ะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะ2กระสอบใครลดให้อีก300แคปหน้าจอเลยงานตามหางานรอคอยนะคะพี่ 2,500 บาทเสื้อแฟชั่นสาวอวบคอตตอนนะคะ